สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีการปรับแลงค์นะครับในซีซั่นที่22มาฝากกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยนะครับผมเริ่มกันที่แลนง์บอนหนึ่งสองสามนะครับไม่มีการปรับแลนง์นะครับยังคงอยู่อันดับเดิมนะครับผม รวมไปถึงซิเวอร์หนึ่งสองและสามด้วยนะครับก็เป็นซิเวอร์หนึ่งสองสามเช่นเดิมนะครับไม่มีการปรับแรงนะครับส่วนอันดับที่มีการปรับแรงนะครับก็คือโกลสี่และโกลสามนะครับจะตกไปที่โกลสี่นะครับโกลสองจะตกไปที่โกลสามนะครับผมส่วนโกลหนึ่งนะครับจะตกไปที่โกลสองนะครับอันดับต่อมานะครับเป็นแพลตินัมนะครับจะตกไป แพทตินัมห้านะครับจะตกไปที่โกลหนึ่งนะครับผมแพทตินัมสาม กับแพลตินัม4นะครับจะตกไปที่แพลตินัม5นะครับแพลตินัม1และแพลตินัม2นะครับจะตกไปที่แพลตินัม4นะครับผมส่วนไดมอนด์5นะครับจะตกไปที่แพลตินัม3นะครับไดมอนด์3และไดมอนด์4จะตกไปที่แพลตินัม2นะครับส่วนไดมอนด์1และไดมอนด์2จะตกไปที่แพลตินัม1นะครับผมอันดับต่อมานะครับเป็นคอมมานเดอร์นะครับคอมมานเดอร์5นะครับจะตกไปที่ไดมอนด์5นะครับส่วนคอมมานเดอร์3และคอมมานเดอร์4นะครับจะตกไปที่ไดมอน ดอนสี่นะครับผมคอมมานเดอร์1และคอมมานเดอร์2นะครับจะตกไปที่ไดมอนด์3นะครับมาถึงคอนเคอเลอร์กันบ้างนะครับคอนเคเลอร์ศูนย์ถึงสิดาวนะครับจะตกไปที่ไดมอนด์2นะครับคอนเคเลอร์สิบเอ็ดถึงยีดาวนะครับจะตกไปที่ไดมอนด์1นะครับผมคอนเคเลอร์ยี่สิบเดถึงสาดาวนะครับจะตกไปที่คอมมานเดอร์5นะครับ คอนคาเรสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบดาวจะตกไปที่คอมมานเดอร์สี่นะครับคอนคาเร่สี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบดาวนะครับจะตกไปที่คอมมานเดอร์สามนะครับส่วนซูเปอร์ีมคอนคาเร์หรือคอนคาเร์ที่มีห้าสิบเอ็ดดาวขึ้นไปนะครับแหล่งใหม่ของเรานั่นเองนะครับจะตกไปที่คอมมานเดอร์สองนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการปรับแรลงในซีซั่นที่22กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ